แวบดึงกลายเป็นคนตุรกีไปแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กลางประเทศตุรกีครับคุณผู้ชมฮะกลางประเทศเลยนี่คือเมืองเก่าเราอยู่ในย่านของคาปาโตเกียนี่คือตัวเมืองเก่ามากเมืองเก่าชื่อชาวิชินถูกต้องครับคาปาโตเกียคือเมื่อกี้เรามาจากไม่ที่เราไปดูทุ่งเห็ดมาเมื่อกี้นี่ฮะหรือว่าเขาเรียกว่ามัชรูมวาเลย์ใช่แล้วแล้วก็แปลตรงๆไปเลยนะเป็นทุ่งเห็ดไปเลยใช่แล้วตอนที่ชาวิชินนี่เป็นเมืองเก่าใช่ไหมเมืองเก่าแก่ที่สุดคุณผู้ชมนี่คือเมืองเก่าแท้ๆเลยแล้วเมื่อก่อนมีคนอยู่ในนี้หมดเลยนะฮะนี่เมื่อก่อนเป็นหมู่บ้านนะฮะแล้วก็คือเป็นมันเกิดจากอะไรทีงล่ะทำไมถึงในดินพวกนี้ไม่หินอะไรหินลาวาคุณผู้ชมฮะหินลาวาที่อยู่มานานแล้วก็เข้ามาอยู่ง่ายๆแล้วคือเนี่ยมันเจาะเข้าไปแล้วเข้าไปนอนเข้าไปอยู่กันข้างในเป็นหมู่บ้านมีตั้งแต่ร้านค้ามีบ้านเดินต่อกันได้แล้วก็มีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการระบายอากาศด้านในอุณหภูมิแล้วก็คุมอุณหภูมิใช่ร้อนหน้าร้อนที่นี่เย็นหน้าหนาวก็จะอุ่นการระบายลักษณะนั้นเดี๋ยวคุณนิรุตต้องพาไปดูแล้วว่าข้างในเป็นยังไงบ้างไปดูบ้านพี่เอ๋ดีกว่ามั้ยได้ครับบ้านผมหลังนู้นข้างบนนู้นใช่ไหมใช่ฮะอันนี้ท่านผู้ชมขึ้นไปดูบ้านพี่เอ๋เลยหลังบนสุดเลยก็จะเห็นวิวสวยงามเดี๋ยวผมเข้าบ้านผมนี่แล้วกันใช่บ้านคุณนิรุตถึงข้างบนบ้านผมอยู่นี่ข้างบนคุณผู้ชมเชิญฮะเดินไปดูกันฮะอีกสิ่งหนึ่งที่ผมให้ความสำคัญทุกครั้งที่พาคุณนิรุตมาเที่ยวนั่นคือมื้ออาหารครับสำหรับเมืองนี้จะเตรียมเมนูอะไรนั้นช่วงหน้าติดตามชมกันครับ